สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องมายูกลุ้มใจถามคุณแม่เรื่องเสียงของตนเองเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาตัวน้อยที่พี่ๆแฟนคลับต่างเอ็นดูในความน่ารักสดใสของน้องมายูลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของแม่เมย์ปฏิดาและพ่อหนุ่มกรรชัยสุดๆซึ่งนอกจากน้องมายูจะเป็นสาวน้อยน่ารักยิ้มสวยแล้วทางด้านการเรียนก็ต้องบอกเลยว่าน้องมายูนั้นเป็นเด็กที่ฉลาดและเรียนรู้ไวมากๆซึ่งล่าสุดแม่เมย์ได้ออกมาเผยคลิปลูกสาวขณะที่ออกมาระบายเรื่องกลุ้มใจว่าทำไมเสียงตัวเองไม่สวยไม่น่ารักเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นพร้อมยังทำเสียงเล็กเสียงน้อยให้คุณแม่ฟังเพื่อเป็นการเปรียบเทียบอีกด้วยซึ่งแม่เมย์ก็ได้ตอบปัญหาของลูกสาวว่าเสียงของมายูก็เหมือนแม่ใหญ่ๆเข้มๆแต่ก็มีคนชอบเสียงแบบนี้และยังบอกด้วยว่าวันหลังให้น้องมายูมาร้องเพลงให้แม่ฟังบ้างทำเอาลูกสาวที่กำลังกลุ้มใจอยู่ถึงกับหลุดหัวเราะเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ